EY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกกับพี่น้องชาวโคราชทุกท่านนะคะและทุกคนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงว่าเรา AEY Auto A นะคะและทีมงานนะคะจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลับกรุงเทพนะคะเราจะเดินทางด้วยรถ New Alphard 40ไปที่101ค่ะนะคะเราจะไปส่งมอบรถกันนะคะที่จังหวัด101ค่ะเดี๋ยวใครเจอกันระหว่างทางทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะที่เราเอารถมาโชว์กันที่สาขาโคราชนี้2วันตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้นะคะก็เข้ามากันอย่างคึกคักกันเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เอ๋ก็จะมาบอกว่าเหตุผลคือหลายคนถามเอ๋กันเนาะว่าเอ๋ประกาศไปแล้วนะคะว่า AEY สาขาโคราชของเราเนี่ยเราจะปิดกันวันที่25ตุลาคมนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะคะที่สาขานี้เราจะปิดนะคะก็บางคนก็ถามว่าทำไมเพราะอะไรทำไมถึงจะปิดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าเหตุผลหลักๆเลยเนาะในขณะเดียวกันมาชมรถด้วยค่ะนะคะเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่จะปิดที่สาขาโคราชนะคะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราหมดสัญญาเช่านะคะแล้วก็ท่านเจ้าของที่เนี่ยก็จะทำธุรกิจอย่างอื่นต่อนะคะตรงนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้ที่จะต่อสัญญาเพิ่มนะคะแล้วมันจังหวะเลยนะคะกับการที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ปิดไปเลยนะคะก็คือรวมอยู่ที่เดียวคือที่กรุงเทพนั่นเองค่ะนะคะทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะหลายคนก็คงจะรู้นะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเป็นเศรษฐกิจที่รออยู่ในระยะรอการฟื้นตัวนะทีนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราควรทำยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้แง่คิดคือหลายคนไม่รู้ว่าทำยังไงแต่เอ๋ทำแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะก่อนที่จะฟังกันอ่ะชมรอบคันกันก่อนนะคะทุกท่านนะอ่ะชมเลยค่ะใครอยากได้ทักทายมาได้นะคะ New Alphard 40เรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีอาทิตย์หน้านะคะจะมีสีดำและมีเวลไฟสีขาวนะคะเข้ามานะคะแล้วก็จะมี Alphard สีขาวนะคะเข้ามาอีกนะคะอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะสวยงามมากเนาะขับไปไหนมาไหนนะก็มีแต่คนเหลียวมองจริงๆนะคะทุกท่านเนาะเอาละค่ะมาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถเนี่ยขนของได้จุใจจริงๆนะคะนี่ค่ะนะคะบอกก็จะกว้างขึ้นนะคะด้านข้างเนี่ยเนื้อที่ใช้สอยเนื้อที่ด้านนั่งเนี่ยด้านตรงกลางเนี่ยก็จะกว้างขึ้นด้วยนะคะทุกคนใครเจอกันที่ไหนทักทายเสียงไม่ผุดเสียงขัดหายหรอได้ยินยังคะคุณเปียงอะไรนะคุณหนูแป้งคุณหนูแป้งนะคะค่ะสวยงามมากเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะไป101ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอมาชมด้านหน้านิดนึงนะคะสำหรับ New Alphard นะคะเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของด้านหน้านะคะนั่นก็คือปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนปุ่มนะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะระบบคอนโทรลต่างๆนะคะมาอยู่ที่หน้าจอตัวนี้พร้อมได้มี Heads Up Display เห็นไหมคะ Heads Upนะคะจะมี Heads Up Display นะคะขึ้นข้างหน้านะคะจอแสดงผลการทำงานเนาะต่างๆเลยเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเศรษฐกิจไม่ดีเอมีวิธีรับมือยังไงนะ อันดับแรกนะคะในเมื่อรายได้นะคะมันเข้ามาน้อยนะคะเราก็จะต้องพยายามรายจ่ายให้มันลดน้อยลงไปด้วยนะคะการที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่ามัวแต่หวังพึ่งคนอื่นนะคะหรืออย่ามัวแต่หวังว่าจะนั่งรอเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็จะฟื้นนั่งรอไปวันๆหายใจเป็นวัน
เอไม่ทำนะเอเรื่องที่1เลยนะคะก็คือต้องประหยัดนะคะต้องประหยัดเลยนะคะ2นะคะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดรายได้นะคะคือที่โคราชเนี่ยเอาตรงๆนะคะที่สาขาโคราชเนี่ยเราขาดทุนมาเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังทำเรื่อยๆจนกระทั่งมาหมดสัญญานะพอจะหมดสัญญาปุ๊บก็เลยตัดสินใจได้เลยนะคะก็คือลดค่าใช้จ่ายนะคะลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะข้อ3นะคะก็คือขยันให้มากขึ้นนะคะก็คือต่อยอดธุรกิจนะคะเอาสิ่งที่เรามีนะสิ่งที่เรามีอยู่นะคะมาทำก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือว่า1เลยที่เอ๋บอกว่าประหยัดนะก็คือลดค่าใช้จ่ายนะลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ประคองกันไปนะคะเพื่อให้องค์กรแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยอยู่กันครบทุกคนโดยที่ไม่ต้องลดเงินเดือนนั่นเองนะคะ2เลยเมื่อคู่นี้พูดไปถึงอะไรนะว่าต่อยอดธุรกิจนะนั่นก็คือเราเอาอาคาร3นะคะที่โชว์รูมที่กรุงเทพมีทั้งหมด3อาคารนะคะอาคาร3ซึ่งปกติเนี่ยด้านในเป็นศูนย์รับสติกเกอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นโชว์รถปกตินะคะก็คือเราเปลี่ยนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดร้านอาหารนะคะครัวคุณเอ๋วันที่11ตุลาคมเตรียมชิมอาหารฝีมือเอ๋ได้เลยนะคะทุกท่านนะคะเพราะว่าพนักงานรายได้น้อยลงขอโทษค่ะทำงานน้อยลงนะเพราะว่างานน้อยลงยอดขายลดตกลงไปนะคะ 50-60% นะคะแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ย1นะคะพนักงานก็ว่างงานเยอะนะเราก็ไม่ต้องการที่จะลดเงินเดือนพนักงานหรือเลิกจ้างก็เลยหาอาชีพเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยทำหลายๆอย่างทำหลายๆอย่างจริงๆนะคะทำหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดรายได้ตรงนั้นหน่อยนึงตรงนี้หน่อยนึงตรงนั้นหน่อยนึงก็ถือว่าก็ได้ค่าแรงลูกน้องกันไปนะคะทุกท่านนะเอาละค่ะนี่แหละค่ะก็โดยปกติแล้วเอกก็จะทำอยู่3อย่างนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็ประหยัดนะคะประหยัดนะคะแล้วก็ขยันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะก็นี่ก็คือส่วนนึงที่เราปิดสาขาโคราชนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพื่อประกอบปะคอง องค์กรและพนักงานให้อยู่ร่วมกันไปจนกว่าจะฝ่าฟันเศรษฐกิจให้มันกลับมาดีขึ้นเดี๋ยวก็จะกลับมาดีเองนะคะทุกคนลองเอาไปใช้ได้นะคะเอาละค่ะนี่เลยแล้วก็ใครอยากเห็นฉบับเต็มๆนะของตัว New Alphard เนาะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนะเบาะเบิร์ดเนี่ยมันจะนั่งสบายมากขึ้นนะคะเบาะกว้างขึ้นนะคะเบาะกว้างขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอ๋จะมีรีวิวนะคะในเรื่องของการใช้งานนะในเรื่องของการใช้งานจริงของตัว New Alphard 40ด้วยรอติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปโคราชแล้วเด็กๆขึ้นมาเลยไหนตามมาเลยเด็กๆขึ้นมาปะเดี๋ยวจะไปไม่ใช่ไปร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ใครเจอกันที่ไหนทักทายกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครบอกว่าตัวนี้ราคาสูงไปเรามีนะคะเรามีเป็นตัว23นะคะเหลืออีกเพียงแค่6คันเท่านั้นนะคะทุกท่านนะคะแล้วเจอกันที่ไหนทักทายส่วนใครนะคะที่สนใจรถอยู่แล้วอยากชมตัว40หรือ23และพร้อมจับจองนะคะในช่วงระหว่างทางที่เอ๋เดินทางจากโคราชไป101นะคะทักทายกันมาถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวนัดเจอกันนะคะแต่ขอนะคะพร้อมจองค่ะแล้วทักทายแล้วเราจะแวะเข้าไปหาจัดเวลาแล้วก็นั่งคุยกันนะคะเอาละค่ะสนใจรถโทรมานะคะ086-668-1999นะคะแอดไลน์ @AEY Auto เอาเพื่อนเปิดดูหน่อยดิด้านหลังนั่งกันยังไงด้านหลังอ่ะเปิดหน่อยดิจิ๊บเปิดประตูเลยนั่งสบายกันไหมคุณม่าคุณม่าบ๊ายบายหน่อยค่ะสบายไหมคะคุณม่าฮะคุณจิ๊บเป็นไงคะสบายไหมคะคุณอันสบายไหมคะสบายครับผมสบายครับผมไปค่ะโกโทร100Sบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้วไปแล้วนะคะลืมคัดเดียวก่อนไปค่ะ